ถานการณ์การเมืองณขณะนี้ถ้าจะท้อถอยไม่พูดถึงหรือไม่พยายามหาทางออกก็คงจะไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าพอจะมองเห็นว่ามันมีวิกฤตรออยู่ข้างหน้าความพยายามที่จะหาความเห็นจากใครก็ตามนะครับที่คิดว่าน่าจะนำไปสู่ทางออกได้ก็เป็นสิ่งที่ช่วงตอบโจทย์จะพยายามนะครับความเห็นของพรรคการเมืองหลายพรรคที่สะท้อนไปก่อนหน้านี้นั้นก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ความเห็นของหัวหน้าพรรคเล็กๆที่อาจจะเป็นทางเลือกของสังคมไทยถึงแม้ว่าจะไม่ถูกเลือกก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะละเลยไปได้นะครับวันนี้ผมจะพูดคุยกับคุณชิงชัยมงคลธรรมหัวหน้าพรรคความหวังใหม่สวัสดีครับคุณชิงชัยครับครับสวัสดีครับท่านครับจะลงสมัครเลือกตั้งไหมครับครั้งนี้ถ้ามีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์โอ้ไม่หรอกครับไม่ลงไม่ลงครับเพราะผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะฮะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทำไมล่ะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจนชินชาสำหรับคนแล้วนะฮะครับประชาชนอยากจะเห็นการเลือกตั้งนำไปสู่การคลี่คลายและแก้ปัญหาพื้นฐานให้กับประชาชนทางด้านปัญหาพื้นฐานคือปัญหาเผด็จการด้วยนะฮะครับเผด็จการคือปัญหาพื้นฐานซึ่งก็แก้ไม่ได้สักทีฮะแล้วคิดว่าการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลที่จะเข้ามาแก้ปัญหาทางสังคมทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาที่มันหนักหนาสาหัสแล้วขนาดนี้เรียกว่าเป็นวิกฤตชาตินะฮะก็ยังไม่มีรัฐบาลคลี่คลายปัญหาอันนี้ได้เพราะนั้นการสะสมเรื่องอย่างนี้มายาวนานเนี่ยมันทำให้เกิดการปฏิเสธการเลือกตั้งและสภารัฐสภาไทยนะฮะซึ่งนั่นอาจจะเป็นการปฏิเสธของคนกลุ่มหนึ่งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก็พูดในประเด็นนี้นะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการเลือกตั้งนั่นแหละเป็นวิถีตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแนวทางที่ผิดไปจากรัฐธรรมนูญที่มีอยู่นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยนี่คือความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงที่สุดนะและเป็นบาปต่อประเทศอย่างยาวนานมาถึง81ปีนะขนาดนั้นเลยนะมันต้องพูดกันต้องอ้างหลักวิชานะเราเราจะพูดถึงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเนี่ยต้องยึดหลักวิชาครับการไม่เคารพหลักวิชาเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ผิดที่สุดนะฮะเพราะหลักวิชามันมีตัวตนของมันอยู่ผิดไปจากนั้นไม่ได้มันเป็นเรียลลิตี้ฮะเป็นความเป็นจริงนะฮะจึงต้องอธิบายให้ได้ครับแล้ววันนี้คนอธิบายกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เข้าไปไม่ถึงมันนะคนที่มาพูดเนี่ยคุณชิงชัยน่าจะทราบนะครับนักวิชาการโอ้โหจบปริญญาเอกเป็นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเป็นนักวิชาการ เป็นอาจารย์กันทั้งนั้นนะฮะเป็นนักวิชาการใหญ่ๆทั้งนั้นแหละฮะครับไม่ใช่ว่าท่านจะเข้าใจได้นะฮะผมเคารพท่านนะครับนักวิชาการที่ไปศึกษาเรียนรู้มาจนถึงรากเหง้าของวิชาที่ท่านเรียนมานะฮะครับเจาะจนเหลือเรื่องเดียวอย่างเช่นเป็นปริญญาเอกด้านไหนก็เอามาเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรอกครับครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยคิดเอาเองไม่ได้ครับเพราะว่าการแสดงความเห็นทางด้านการเมืองเนี่ยต้องยึดโยงกับหลักวิชาการเมืองแล้วมีหลายนัยยะด้วยนะฮะมันอยู่ที่ว่าจะถามเรื่องที่เป็นนัยยะอะไรเช่นเป็นนัยยะที่เขาถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งเช่นวิชารัฐศาสตร์อย่างเงี้ยก็อธิบายเรื่องการเมืองการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินพูดถึงเรื่องศาสตร์เรื่องศิลป์เรื่องมากมายก่ายกองในวิชารัฐศาสตร์ครับพูดถึงรัฐการก่อตั้งรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในนัยยะนั้นแต่ในอีกนัยยะหนึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะฮะเป็นนามธรรมเลยฮะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นแอบสแตรกนะฮะเป็นนามธรรมภาษาบาลีบอกว่าเป็นปรมัตถ์เรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะคนที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองอย่างไปสู่ความถูกต้องอย่างนี้ต้องเข้าถึงอันนี้ครับเหมือนพระไปศึกษาพระธรรมวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยครับบทจะเป็นพระอรหันต์นี่ต้องเข้าให้ถึงครับวิชาอันนี้เนี่ยภาษาก็เข้าไม่ถึงต้องเข้าถึงด้วยตัวเองถึงจะรู้ครับเพราะนั้นถ้าไม่รู้แล้วไปพูดมันก็พูดผิดครับแล้วไปทำมันก็ทำผิดถ้าอย่างนั้นแนวทางที่มันควรจะเป็นอย่างที่เข้าถึงแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับผมเรียนอย่างนี้ว่าเรามีความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วนะหมายความว่ายังไม่เป็นครับครับเหตุผลง่ายๆก็คือไปเลือกตั้งสินั่นคือประชาธิปไตยครับผมอยู่ในวงการนี้มา35ปีครับขออภัยที่ต้องพูดไปถึงคนที่อยู่ในวงการเมืองนะมันก็พูดถึงกันได้ไม่เสียหายไม่ทำให้เสียหายผมกับคุณสุเทพเนี่ยเป็นผู้แทนรุ่นเดียวกันฮะครับวัยก็ใกล้เคียงกันท่านก่อนผมนิดนึงครับ
อยู่กันมา35ปีและก่อนหน้านั้นต่อสู้กันมาไอ้ที่เขาเรียกว่าคนเดือนตุลาอะไรเงี้ยตั้งแต่14ตุลาก็สู้กันมาแต่ก็ไม่ได้ไปมีบทบาทเป็นผู้นำเป็นอะไรแต่ทั้งหมดน่ะคือผมอยู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าการเมืองของประเทศไทยพูดง่ายดีกว่าผมอยู่ในถังส้วมมาเลยครับเห็นผิดเห็นถูกกันมาหมดเข้าใจถูกเข้าใจผิดอะไรเห็นกันมาหมดครับจนสุดท้ายแล้วต้องออกจากถังส้วมมาครับคราบใครของคำว่านักการเมืองนี่มันก็ไม่ได้หมดไปจากเรายังมีกลิ่นเหม็นอยู่หรอกไม่ว่ากันเพราะนั้นเราจะเห็นว่านักการเมืองถูกตราหน้าว่าเลวร้ายที่สุดขนาดนี้ใช่ไหมฮะจนบอกว่าที่นี่ไม่มีการเมืองขอปฏิเสธเลยนะฮะไม่มีการเมืองไม่ยุ่งการเมืองครับแม้กระทรวงทัพบอกว่าไม่ยุ่งกับการเมืองอะไรเงี้ยเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างร้ายแรงครับเพราะการเมืองเป็นของทุกคนไม่มีใครออกไปนอกการเมืองได้แต่มันเป็นการเมืองถูกหรือการเมืองผิดเท่านั้นเองครับเพราะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าอย่างทหารเอาทหารหน่อยนะทหารนั้นเป็นสถาบันนะฮะครับเอาพูดถึงสถาบันก่อนเพราะเป็นสถาบันที่ไม่มีไม่ได้ครับนะฮะพระมหากษัตริย์มีกองทัพก่อตั้งชาติเห็นไหมฮะครับกู้ชาตินะเพราะนั้นทหารจึงมีสิ่งที่สูงสุดเขาเรียกว่าความมั่นคงแห่งชาติครับเป็นเรื่องสูงสุดถ้าโดยหลักกฎหมายตามที่เขาว่ากันนะฮะ rule of law เขาบอกว่าความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดอันนี้เป็นสากลนะฮะครับสูงกว่าอย่างอื่นเพราะถ้าไม่มีชาติแล้วคุณจะไปพูดเรื่องอื่นทำไมครับเพราะนั้นการรักษาความมั่นคงของชาติเป็นหลักสูงสุดที่กองทัพถืออยู่อันนี้เขาเรียกว่าการเมืองของกองทัพนะฮะกองทัพไม่ไปยุ่งกับพรรคโน้นพรรคนี้อันนั้นถูกแล้วล่ะครับครับแต่ไม่รู้การเมืองไม่ได้ถ้ากองทัพไม่รู้การเมืองชาติล่มสลายฮะครับอันนี้เป็นหลักเป็นกฎนะเพราะฉะนั้นด้านบุคคลกองทัพต้องศึกษาการเมืองต้องรู้ทุกลัทธิการเมืองทุกลัทธิศาสนาต้องรู้โลกทั้งโลกเพื่อรักษาประเทศนี้ให้ได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นฝ่ายการเมืองต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยอย่าไปเอากองทัพมารับใช้ตัวเองและกองทัพอย่าไปรับใช้นักการเมืองไม่ได้ที่กองทัพทำอยู่ณขณะนี้นี่ถือว่าใช้ได้หรือยังครับเข้าถึงความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่คุณจริงชัยว่าหรือยังถ้าคิดว่ากองทัพคิดว่ารัฐธรรมนูญคือสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยแล้วผมคิดว่าเข้าใจผิดครับถ้าอย่างนั้นบทบาทของกองทัพในสายตาคุณจริงชัยคือผมคิดว่าผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะต้องพูดก่อนครับหลักที่นักปฏิวัติใหญ่อย่างเหมาเจ๋อตงเนี่ยเคยอธิบายไว้ครับเขามีกองทัพมหาศาลเลยไปปฏิวัติมีอาวุธพร้อมแต่เขาแพ้ราบคาบเลยครับเขาบอกว่ามีกองทัพทั้งกองทัพทำไมแพ้เพราะเขาไม่ศึกษาด้านการเมืองอย่างถึงที่สุดครับไม่รู้ทฤษฎีปฏิวัติครับเพราะนั้นเขาต้องบอกว่ามีกองทัพทั้งกองทัพแต่ไม่รู้การเมืองเหมือนไม่มีทหารสักคนแต่พอเขาไปศึกษาการเมืองทหารศึกษาการเมืองอย่างรอบด้านอย่างครบถ้วนทุกมิติครับมีทหารคนเดียวที่รู้การเมืองก็เหมือนมีทั้งกองทัพเห็นไหมเพราะนั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องสูงสุดเพราะนั้นถ้าทำความเข้าใจอย่างทะลุปลุกโลงไม่ได้ต้องคลี่คลายทางความคิดในด้านทฤษฎีให้ได้คุณถึงจะแก้ปัญหาชาติได้ครับณสถานการณ์ที่ปรากฏในบทบาทของกองทัพคุณจริงชัยคิดว่าเขาทำในสิ่งที่ควรจะทำแล้วหรือยังโอ้ผมคิดอย่างนี้นะครับคิดว่าในด้านภาวะวิสัยครับคือปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราขณะนี้ครับเราพูดกันด้วยความรักและความเจตนาดีต่อบ้านเมืองด้วยบริสุทธิ์ใจนะห้ามโกรธกันเพราะว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นจริงด้านภาวะวิสัยคือความเป็นจริงในบ้านเราขณะนี้เกิดแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสถึงประเทศไทยวิกฤตที่สุดในโลกเห็นไหมฮะวิกฤตอย่างหนักทุกด้านเลยฮะเราเป็นเมืองพุทธแต่คนไม่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมฆ่าแกงกันดูฆ่าเด็ก uh-huh. เห็นไหมฮะ uh-huh. เรามีทุกอย่างที่มันมีแต่เรื่องความผิดครับเต็มบ้านเต็มเมืองครับมีครูเป็นล้านคนมีพระหลายแสนรูปแต่วันนี้เอาสังคมนี้ไม่อยู่มีแต่โอ้ยเต็มไปหมดแล้วครับไหมด้านภาวะวิสัยอย่างนี้ไม่มีใครต้านได้ฮะครับไม่มีใครต้านได้มีอย่างเดียวที่ต้องทำก็คือด้านอัตวิสัยคือด้านบุคคลครับต้องทำอะไรต้องเข้าใจให้สอดคล้องกับภาวะวิสัยด้านอัตวิสัยต้องสอดคล้องกับด้านภาวะวิสัยคือต้องรู้แล้วต้องหาทางออกให้ได้ถ้าด้านอัตวิสัยในความรู้ไม่พอเนี่ย
ประเทศจะวิกฤตคุณชิงชัยกำลังจะบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีความสามารถหรือมีความรู้เพียงพอที่จะไปหาทางออกใช่ถ้าเช่นนั้นแล้วนะครับคุณชิงชัยช่วยชี้แนะหน่อยครับว่ามันจะออกไปยังไงผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการแตกแยกสามัคคีของคนในชาติเนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนขนาดนี้ครับแม้แต่ในครอบครัวสามีภรรยายังถือคนละทางและทะเลาะกันเลยและคลี่คลายไม่ได้เลยครับยิ่งดูทีวียิ่งทะเลาะกันหนักเลยใช่ไหมฮะครับยิ่งผมเรียนตรงฮะปัญหาที่คนวิกฤตที่สุดขนาดนี้ก็สื่อนั่นแหละคือปัญหาหนึ่งเพราะการที่จะอธิบายอะไรออกไปเนี่ยเพราะสื่อนี่คนดูเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเอาของผิดออกไปเนี่ยคนที่เขาไม่รู้เขาเชื่อไงฮะครับแล้วคนที่ไปนั่งอธิบายในสื่อเหมือนผมเหมือนท่านอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้แล้วไปพูดเนี่ยครับคนไม่รู้อยู่แล้วก็รับเอาเลยเพราะมีฐานะเนี่ยฮะก็โอ้โหชิงชัยวันนี้มาเว้ยอดีตรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคครับก็ยังพอทำเนาแต่ถ้านักวิชาการซึ่งคนเชื่อถือนะฮะครับด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้คณะบดีคณะนั้นคณะนี้ครับพูดแล้วคนเชื่อนะครับถ้าสิ่งที่คุณพูดแล้วมันผิดล่ะครับคนก็เอาสิ่งที่ผิดนั้นไปปฏิบัติครับมันก็ผิดไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงบอกว่าไม่รู้ไม่มีสิทธิ์พูดและไม่มีสิทธิ์ทำแต่สภาพของสังคมที่มีความสลับซับซ้อนนั้นมันก็มีคำถามต่อมาว่าถูกของใครผิดของใครถูกอะไรถูกต้องหรือว่าถูกใจใช่ไหมครับคุณยิ่งชัยคุณจะทราบในขณะนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าในมุมมองของคุณยิ่งชัยคิดว่าเราจะแหวกไอ้สภาพต่างๆเนี่ยที่คุณยิ่งชัยว่าเนี่ยนะครับไปได้ด้วยวิธีการไหนคือปัญหาพื้นฐานของประเทศไทยขนาดคือเป็นเผด็จการยังไม่เป็นคือยังไม่เป็นประชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งอยู่แล้วโอ้ยประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์ก็มีรัฐธรรมนูญมีเลือกตั้งเหมือนกันครับคอมมิวนิสต์เขาก็เลือกตั้งเหมือนกันนะฮะฮิตเลอร์ก็มีหมดเลยครับมีพรรคการเมืองมีรัฐสภามีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีกฎหมายเลือกตั้งมีการเลือกตั้งเห็นไหมครับแต่ที่อยู่เหนือสุดของประเทศนะที่เอามาใช้ในการปกครองเนี่ยการเมืองเนี่ยเป็นเผด็จการเผด็จการของฮิตเลอร์ที่เขาเรียกเผด็จการลัทธิเผด็จการแบบฟาสซิสต์ไงครับฟาสซิสต์คือเผด็จการสุดขั้วของเผด็จการคอมมิวนิสต์ในเยอรมันยังอยู่ไม่ได้เลยฮะครับเห็นไหมฮะฆ่ายิวทิ้งไป 6-7 ล้านคนเฉยเลยครับในกองทัพมีทหาร SS คอยตรวจสอบจอมพลทั้งหลายครับใครเป็นปฏิปักษ์ต่อฮิตเลอร์ปลดเลยหรือไม่ลงโทษเลยครับมีแกสปาโปดูแลประชาชนทั้งหมดแต่ก็ยังเป็นเผด็จการเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยครับเอาละครับเพราะฉะนั้นปัญหาพื้นฐานคือปัญหาประชาธิปไตยครับสิ่งที่จะต้องอธิบายกันต่อไปนั่นนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งต้องเคารพหลักวิชาครับใช่ไหมประชาธิปไตยมันมีตัวตนของมันอยู่ประธานโทษผมเป็นครูประชาบาลครับผมจะสอนเด็กวิชาภาษาไทยเนี่ยครับผมไม่คิดเอาเองไม่ได้ฮะเพราะเมื่อก่อนมีแต่ภาษาพูดครับภาษาเขียนท่านพ่อขุนรามคำแหงท่านไปคิดหาตัวอักษรมาท่านไปศึกษามาครับจนประมวลสรุปเข้าเป็นหลักวิชาเห็นไหมวิชาการเนี่ยมันต้องขึ้นต่อหลักวิชาครับเพราะนั้นเด็กเขียนภาษาไทยผิดคุณต้องไปดูหลักการเขียนภาษาไทยมันว่ายังไงครับไม่ใช่คุณไปตัดสินเองคุณต้องเอาหลักภาษาไทยว่าด้วยการเขียนเนี่ยมาดูว่าโอ้ยหนูนี่เขียนผิดนะที่ถูกมันต้องเขียนอย่างนี้เหมือนกันกับลัทธิประชาธิปไตยก็เหมือนกันครับลัทธินะครับทำไมถึงเรียกว่าลัทธิเพราะเขาได้สรุปในด้านปรัชญาในด้านทุกอย่างที่เขาคิดมาตั้งแต่เรื่องจนเกิดมาเป็นหลักการครับหลักการของประชาธิปไตยนี้เขาเรียกว่าหลักการปกครองครับรูปประชาธิปไตยนี่เขาเรียกว่าระบบเห็นไหมครับระบอบประชาธิปไตยนี่คือหลักการปกครองครับมีอยู่5หลักตนเองครับชัดเจนที่สุดว่าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่อำนาจต้องเป็นของทุกคนหมายถึงประชาชนใช่แล้ววันนี้เป็นของประชาชนเหรอครับที่แนวคิดแบบนี้คุณครับค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับกปปส.ที่กำลังเรียกร้องกันอยู่นั่นหมายความว่าณขณะนี้นะครับผมจะสรุปว่าคุณชิงชัยมีความเห็นสอดคล้องไปกับกปปส.ผมสรุปถูกหรือผิดครับถูกต้องครับถูกต้องแต่ไม่ใช่ผู้นำนะคือประชาชนขนาดนี้เยอะแยะมากเลยฮะครับทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดง อะไรที่มาวุ่นวายเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรท่านทราบไหมครับคุณชัยว่าเรียกร้องอะไรประชาธิปไตยอย่างนั้นเรียกร้องประชาธิปไตยพันธมิตรครับแปลว่าอะไรฮะและเขายังต่อไปอีกว่าพันธมิตรประชาชนคุณชิงชัยคิดว่าประชาชนเหล่านี้จะได้ซึ่งเขาเรียกร้องไหมก็มันไม่ได้ไงฮะแล้วถ้าเคลื่อนแบบนี้คิดว่าจะได้ไหมผมคิดว่าไม่มีอะไรทานมติมหาชนได้นั่นหมายความว่าประชาชนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะได้ผมก้าวข้ามครับอีกฝ่ายหนึ่งไปก่อนนะฮะประชาชนมวลชนที่เขาเรียกว่าคนเสื้อแดงครับคุณรู้ไหมเขาเรียกร้องอะไรครับ
ขาต่อต้านเผด็จการก็คือเขาเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนั่นคือจุดร่วมที่สำคัญเลยเพราะนั้นข้อเสนอของฝ่ายกปปสเนี่ยก็เสนอตามเจตนารมณ์ของประชาชนครับเจตนารมณ์มันนี่สูงส่งมากคือเขาเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเรียกร้องความเป็นธรรมไงครับทำไมถึงต้องเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะอำนาจมันจะเป็นของประชาชนครับความเป็นธรรมจะต้องเกิดขึ้นกับเขาเพราะเขาเป็นคนเจ้าของอำนาจเขาจะได้ไปบริหารประเทศด้วยตัวแทนของเขาที่ถูกต้องครับไม่ใช่การเลือกตั้งคือประชาธิปไตยนะเป็นเพียงหลักสุดท้ายของหลัก5ประการครับอเมริกาสร้างประชาธิปไตยแล้วเสร็จครับปฏิวัติประชาชาติไม่ให้อังกฤษมาปกครองครับเขาสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาก่อนครับ14ปีเขาถึงไปร่างรัฐธรรมนูญเขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาต้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพราะเขาไม่ใช่คิงดอมเขาเป็นประเทศแรกในโลกที่เป็นประเทศที่สร้างด้วยประชาชนครับเป็นหลายหลายรัฐไงฮะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณยินครับมันมีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยครับยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามเราแบบไม่ได้จะต้องมีการเลือกตั้งครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าสภาประชาชนหรืออะไรนั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดโอกาสให้ทำเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นมันจะไปยังไงต่อครับมันก็ขัดแย้งกันจนที่สุดมันจะต้องมีคนที่รู้จริงและเป็นคนกลางครับนะผมเรียนอย่างนี้ที่ผมเคยเสนอการเสนอการปกครองเฉพาะการเนี่ยมันเสนอมานานเหลือเกินและการเสนอประชาสภาประชาชนมันก็เสนอมานานเหลือเกินนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ท่านก็พูดถึงเรื่องสภาประชาชนนะครับเพื่อปฏิวัติประเทศเลยฮะครับใช่ไหมมันต้องมีการรองรับมันต้องมีกลไกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับทีนี้ถ้าความรู้ไม่พอคุณก็ทำไม่เป็นทำไมเอาการเลือกตั้งมาครับเลือกตั้งคือประชาธิปไตยนี่เป็นความเชื่อมานานแล้วจนเป็นลัทธิเห็นไหมความเชื่อนี่คือลัทธิเชื่อจนรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าเป็นประชาธิปไตยนะสร้างรูปธรรมขึ้นมาเลยอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญไปตั้งอันนั้นไว้น่าต้องเรียกว่าอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญแต่ชี้เลยว่านี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคุณชิงชัยเน้นประเด็นนี้เนี่ยอาจจะมีการโต้กลับมาแรงๆเลยนะครับว่ามันแบบเช่นประชาธิปัตย์เขาก็ไม่เห็นมีโต้ไปที่ประชาธิปัตย์อาจจะโต้ไปที่กลุ่มการเมืองอื่นว่ากลัวการเลือกตั้งทำไมเอ้าทำไมกลัวการเลือกตั้งถ้าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ควรจะต้องเข้ามาสู่การเลือกตั้งกลัวแพ้เหรอการเลือกตั้งปัจจุบันเนี่ยที่คนเชื่อว่าคือประชาธิปไตยเนี่ยมันได้ทำลายขบวนการประชาธิปไตยมาจนประเทศจะเจ๊งจนกลายเป็นอาชญากรรมไปแล้วครับมันเป็นเพราะว่าการเลือกตั้งหรือว่าเป็นเพราะปัจจัยอื่นๆการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนั่นเห็นไหมฮะการเลือกตั้งมีในเลือกตั้งในระบอบเผด็จการครับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยครับการเลือกตั้งในแบบคอมมิวนิสต์ครับมีการเลือกตั้งหมดครับการเลือกตั้งในประเทศอินเดียคนจนเยอะแยะคุณไปซื้อเสียงได้ไหมไม่ได้เพราะเขาสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วครับยกตัวอย่างอเมริกาก่อนครับอเมริกาสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปเลือกตั้งเลยนะครับที่เขาเรียกว่าเมื่อเขาปฏิวัติประชาธิปไตยแล้วครับสังคมสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเขาพัฒนาและเขาปฏิรูปหลังปฏิวัติเขาถึงปฏิรูปปฏิรูปคือการพัฒนาพัฒนาสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนะให้ไปสู่ความรู้ความเข้าใจของประชาชนจนพอเพียงแล้วเขาถึงไปเลือกตั้งนั่นหมายความว่ามันจำเป็นต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่ก็คือข้อเรียกร้องของกปปสเหมือนกันผมคิดว่าการปฏิรูปนั้นน่ะเราอาจจะโดดลงร่วมเดียวเรื่องเดียวกันกับรัฐบาลนะรัฐบาลก็เสนอปฏิรูปครับประเทศไทยต้องอย่ากลัวที่จะอธิบายครับถ้าประเทศยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองนะครับจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับคุณก็ไปปฏิรูปเผด็จการนั่นเองคือเมื่อยังไม่มีรูปร่างหน้าตาของประชาธิปไตยเกิดขึ้นเนี่ยครับการไปปฏิรูปก็คือไปปฏิรูปเผด็จการเช่นไปแก้รัฐธรรมนูญแข่งกันครับแก้ที่ไรฆ่ากันทุกทีเลยครับเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นั่นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นกฎหมายครับรัฐธรรมนูญถูกยกให้เป็นกฎหมายสูงสุดตามความเชื่อของนักวิชาการครับในลัทธิความเชื่อหนึ่งใช่ไหมฮะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักนะเป็น principle law ไม่ใช่ supreme law แต่เรายกให้รัฐธรรมนูญนี่เป็นกฎหมายสูงสุดครับเห็นไหมฮะอะไรขัดแย้งไม่ได้บอกว่าเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นนะรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอะไรฮะ constitution แปลว่าร่างกายแปลว่าโครงสร้างครับเพราะนั้นหน้าที่ของรัฐธรรมนูญคือมีหน้าที่สะท้อนรัฐว่ารัฐนี้เป็นยังไงเช่นบอกเลยครับมาตราหนึ่งเลยครับประเทศไทยชื่อประเทศนะครับรูปประเทศคืออะไรเป็นราชอาณาจักรและเป็นแบบไหนหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้เห็นไหมครับบอกได้ชัดเลยว่านี่คือรัฐธรรมนูญเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปของรัฐครับ
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นทางคณะรัฐมนตรีทางสภาผู้แทนราษฎรทางศาลครับเห็นไหมฮะเป็นประชาธิปไตยจริงๆเลยนะที่เขียนเอาไว้นะและการปฏิบัติใดๆของคณะรัฐมนตรีของฝ่ายนิติบัญญัติของสภาของศาลนั้นต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมเห็นไหมครับครับหลักนิติธรรมคือหลักหนึ่งในห้าประการของระบอบประชาธิปไตยมีแต่ในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่ใช้หลักนิติธรรมคือหลักกฎหมายนั่นเองนะหลักนิติธรรมนั้นมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับคนวันนี้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่านี่คือหลักนิติธรรมครับผมถามคุณอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนใช่ไหมครับเป็นของคุณด้วยของทุกคนนี่เป็นหลักการผมถามว่าสิทธิ์ของเจ้าของอำนาจต้องเท่ากันไหมต้องเท่ากันรัฐธรรมนูญปี40บอกว่าคนจะสมัครผู้แทนต้องจบปริญญาคุณไปทำลายหลักพื้นฐานของความเป็นเจ้าของอำนาจทิ้งเลยและบอกนี่รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดผมสู้มาแล้วในสภาปี50แก้หน่อยเว้ยแก้ยังไงอย่าโกรธกันนะคนร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าเอาไม่เป็นไรจบป.4ก็ได้ครับแต่จะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะถ้ายุบสภาเอาให้เป็นได้แค่30วันครับไปสมัครผู้แทนได้ครับแต่ถ้าครบวาระต้อง90วันนั่นแสดงว่าถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ไม่ต้องสมัครผู้แทนราษฎรคุณมีสิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์ของเจ้าของอำนาจไม่มีสิทธิ์เลยครับอันนี้คุณชายนี่ไงคือคำตอบว่ารัฐธรรมนูญคนล่างไม่เข้าใจไงครับแม้จะเขียนว่าเป็นของปวงชนแต่มาตราบททั่วไปนี่คือบทที่จะต้องกำหนดทั้งทางปรัชญาครับทีนี้ถ้าเขาจะบอกว่าสภาประชาชนนั้นเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงณขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมันยังจะมีความเสี่ยงไหมครับคนไทยจะหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนว่าเจตนารมณ์ประชาชนนั้นเขาต้องการทำลายการเลือกตั้งทำลายสภาที่มันเหมือนเป็นอาชญากรรมเห็นไหมครับทำไมผมถึงบอกว่าเหมือนเป็นอาชญากรรมฮะ นี่ต้องเข้าใจเลยครับเลือกตั้งทีก็ประกอบอาชญากรรมเลยคือกฎหมายบอกว่าอย่าไปซื้อเสียงนะก็ซื้อกันด่าดื่นงานวิจัยของทุกมหาวิทยาลัยบอกว่าซื้อเสียงหมดนะฮะจนกกต.ต้องถูกตัดสินติดคุกกับตีลางกันอ่ะใช่ไหมฮะเหมือนการประกอบอาชญากรรมผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาติถูกต่างชาติเอาไปมากมายก่ายกองถูกนักการเมืองปล้นไปวันนี้มันสะสมเรื่องนี้มาจนทำให้ประชาชนบอกเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นความคิดที่เขาจะเอาไปต่อสู้กับสภาผมอยู่ในสภามาด้วยความเคารพนะครับเมื่อก่อนผมก็คิดเหมือนกันแหละว่าใช่อำนาจจากประชาชนเราเป็นผู้แทนเขาเลือกมานี่ประชาชนเลือกมาแล้วเมื่อก่อนผมคิดอย่างนั้นคิดจนผมไปเป็นรัฐมนตรี3ครั้งครับแล้วผมดูประเทศไทยเอ๊ะมันทำไมแก้อะไรไม่ได้คนยากจนลงอาชญากรรมมากมายจนไม่ต้องพูดแล้วปากจะถึงหูกันแล้วอธิบายความผิดพลาดเนี่ยครับอ้าวแล้วทำไมมันแก้ไม่ได้มันต้องมีอะไรผิดสักอย่างนึงอะไรนั่นคืออะไรฮะการเมืองที่ผิดไงวันนี้ทหารบอกว่าการเมืองต้องแก้ด้วยนักการเมืองเห็นไหมฮะก็ไม่ได้ผิดนะแต่เราต้องรู้ว่าจนบ้านเมืองนี่เกิดการแตกแยกสามัคคีกันของคนในชาติครับจนรูปธรรมมันจะแบ่งประเทศกันแล้วภาคใต้3จังหวัดเห็นไหมฮะระบอบเผด็จการที่คณะราษฎรยึดเอาอำนาจจากพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7เอาไปใช้เองครับคณะราษฎรนั้นไม่ได้เอาอำนาจให้ปวงชนเลยครับเห็นไหมฮะพระเจ้าอยู่หัวก็ลงมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ใช้อำนาจบริหารประเทศภายใต้พระมหากษัตริย์ท่านถึงมีความเห็นแย้งไงว่าท่านเนี่ยไม่ยอมให้ใช้อำนาจในนามท่านอีกต่อไปแล้วแล้วท่านถือว่าเป็นสุภาพบุรุษสูงสุดครับไม่ก่อสงครามไม่ก่ออะไรเลยท่านจึงบอกว่าอำนาจเดิมซึ่งเป็นของท่านอยู่แต่เดิมนั้นน่ะท่านยินดีนั่นเองเอาข้อสรุปเลยว่ายินดีที่จะให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้ให้คนใดคนหนึ่งครับคณะใดคณะหนึ่งเอาไปใช้โดยไม่ฟังเสียงของประชาชนไม่ได้ในขณะนี้กำลังมีการขับเคลื่อนของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งจะมีปปสเป็นแกนนำอาจจะมีคนที่เห็นแย้งเห็นพ้องต้องการก็แล้วแต่นี่นะครับคุณชิงชัยคิดว่าจะไปร่วมในเส้นทางนี้อย่างไรหรือไม่ผมไม่เคยขัดแย้งกับประชาชนที่เรียกร้องครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับมวลชนทั้งสองฝ่ายเขาเรียกร้องประชาธิปไตยครับถามว่าคนนำเนี่ยจะเอามาให้เขาได้หรือไม่เท่านั้นเองมนุษย์คุณชิงชัยว่าจะนำมาได้ไหมคุณชิงชัยรู้จักกับคุณสุเทพนักการเมืองรุ่นเดียวกันผมว่าคุณสุเทพเสนอถูกเสนอตามความเห็นของประชาชนครับ
เอาประชาธิปไตยที่แท้จริงมานี่คือข้อเสนอที่ทรงพลังที่สุดเพราะว่าเป็นการเสนอเอาประโยชน์สูงสุดมาให้กับคนครับพวกเสื้อแดงก็บอกอย่าเอาเผด็จการมานะก็คือเสนอเนี่ยแต่การนำคุณอย่าผิดพลาดนะคนนำกับการนำเนี่ยต้องทำความคิดกันให้ถึงที่สุดครับถ้ามีแต่คนนำการนำผิดก็พังครับมีแต่การนำไม่มีคนขึ้นไปนำมันก็จะไปพร้อมกันทั้งหมดมันก็อาจจะเกิดมิคสัญญีการยุคได้ครับเพราะฉะนั้นคนนำเนี่ยประชาชนก้าวหน้าเสมอคืออยากได้สิ่งที่ถูกครับแต่ผู้นำล้าหลังพรรคการเมืองเป็นสถาบันได้เมื่อไหร่เมื่อรู้ทฤษฎีเดี๋ยวนี้เป็นได้แค่พรรคครับครับอย่าโกรธกันเป็นได้แค่พรรคเพราะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่กูชนะเลือกตั้งได้ผู้แทนมาเยอะแยะเว้ยแต่เสนอทฤษฎีปฏิวัติประชาธิปไตยเสนอหลักการประชาธิปไตยทุกมิติไม่ได้ผมต้องมานั่งทำเอกสารอยู่8ฉบับแล้วเพื่อเผยแพร่ทางความคิดผมไม่ต้องการที่จะชนะเลือกตั้งเลยที่ผมมาร่วมเนี่ยครับเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์มีผู้แทนในสภาสักกี่คนไม่มีเลยแต่พรรคคอมมิวนิสต์บอกจะยึดประเทศไทยครับเพราะเขารู้ทฤษฎีปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ไงคุณชิงชัยครับคำถามสุดท้ายณขณะนี้มีการเคลื่อนไปอย่างที่ว่าคุณสุเทพนำแล้วคุณชิงชัยจะเคลื่อนต่อในสิ่งที่คุณชิงชัยเชื่อแล้วก็ทำมาโดยตลอดเนี่ยยังไงณขณะนี้ผมพูดกับคุณอยู่เนี่ยแหละคือต่อให้เลยว่าสภาประชาชนนั้นต้องศึกษาเนื้อหาให้ดีว่าจะต้องมีอะไรมีลักษณะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ไม่ใช่พี่คิดเอาเองนะอันนั้นคือวิธีการจะบทบาทของคุณชิงชัยอะครับเอกสารที่ผมเสนอไปเนี่ยก็คือณขณะนี้นำทำหน้าที่เสนอทำความคิดกับประชาชนต้องทำให้ได้การไม่มาร่วมกับฝ่ายใดทำอะไรผมคิดว่าเอาความคิดไปให้ดีที่สุดนะฮะประชาชนต่อไปนี้จะไม่มีสีเสื้อหรอกครับเขาจะร่วมมือกันแกนนำถ้าทำผิดจะถูกทำลายสิ้นหมดไม่ว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนก็แล้วแต่คุณนำผิดจะถูกทำลายครับถ้ายังดึงดันกันอยู่ต่อไปจะเกิดอะไรครับคุณจะลากเอาประชาชนมาเข็นฆ่ากันมันเป็นบาปอย่างร้ายแรงแล้วที่สำคัญนั่นคือการก่ออาชญากรรมการเลือกตั้งกลายเป็นการก่ออาชญากรรมครับท่านทราบไหมครับการเลือกตั้งที่ถูกต้องคืออะไรเป็นการเอาความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้าของอำนาจเนี่ยให้กับตัวแทนประชาชนซึ่งจะต้องเอานโยบายที่ถูกต้องเป็นแคมเปญมาต่อสู้ครับเอามาสู้กันเถียงกันแล้วบอกเออไอ้นี่เหมาะชาวบ้านก็ชอบครับเอกภาพบนความแตกต่างคือปรัชญาของลัทธิประชาธิปไตยเอกภาพบนความขัดแย้งคือปรัชญาของลัทธิเผด็จการครับนำคนไปฆ่ากันดังนั้นเลยครับเอาครับตอนนี้มีความเสี่ยงอยู่ท่านผู้ชมครับแนวความคิดของคุณชิงชัยเชิงวิชาการนั้นน่าสนใจนะครับว่าจะมีผู้ที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็เอาไปทําได้ขนาดไหนนะครับสิ่งที่คุณชิงชัยพูดในช่วงท้ายนะครับคือผู้นำไม่ใช่มีเฉพาะแค่ผู้นำเท่านั้นต้องมีการนำด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชิงชัยครับครับขอบคุณมากครับและช่วงนี้กลับไปที่คุณณัฐฐาครับ